โลกดุนยาเนี่ยเกิดมาเนี่ยในสภาพของการร้องไห้ชีวิตหลังจากนั้นเนี่ยก็คือความเหน็ดเหนื่อยในการแสวงหาในการสะสมสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยสามารถที่จะดำรงอยู่ได้บนโลกดุนยานี้เหนื่อยไหมเหนื่อยและความเหน็ดเหนื่อยวันที่เราจากโลกนี้ไปแล้ววะอาคิรูฮาฟานาเราจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เหลืออยู่คืออะไรความว่างเปล่ามีใครบ้างเวลาตายไปแล้วเอาทรัพย์สินเงินทองที่ตระเตรียมมาลงไปได้ไม่ได้เลยนอนอยู่บนดินอะไรเป็นเพื่อนกับเรานอนนอนเป็นเพื่อนกับเราในกุฏิในหลุมฝังศพนอนเป็นเพื่อนกับเรานั่นคือฟานะนั่นคือความว่างเปล่าสิ่งที่พวกเราได้เหน็ดเหนื่อยสะสมมามันไม่ได้ส่งผลอะไรหรือไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรกับเราในกุฏิในหลุมฝังศพแต่สิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่ายะตะบะอุอัลมัยยิตุซะลาซัน3อย่างที่จะตามผู้ที่เสียชีวิตไปเนี่ยเยียร์ยูอิสไนนี่สองประการมันจะกลับหลังจากที่เราถูกฝังถูกให้ดูอาไปแล้วเนี่ยเหลือกับเราเพียงแค่อย่างเดียวสองอย่างคืออะไรมาลูกาทรัพย์สินของพวกท่านลูกหลานของพวกท่านภรรยาของพวกท่านและการงานของพวกท่านเดินไปส่งแต่พอถึงวันที่ร่างของเราถูกฝังนะครับความเหน็ดเหนื่อยที่เราได้สร้างภรรยาของเราลูกหลานของเราทรัพย์สินของเราที่เราเหน็ดเหนื่อยมาตลอดระยะเวลาที่เรามีชีวิตอยู่เป็นไงกลับไปหมดเลยเหลืออย่างเดียวที่อยู่คู่กับเราคืออามาลูกาและอามันแบบไหนอามันเนี่ยมี2 อย่างใช่ไหมผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วนะครับว่าในอัลัมบาร์ซักในกูโบสเนี่ยนะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาด้วยกับความสามารถของพระองค์เนี่ยจะให้การงานที่เราทำเนี่ยมาเป็นรูปของผู้ที่จะมาเป็นเพื่อนกับเราพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะให้การงานที่ดีที่เราได้ปฏิบัติการละหมาดของเราการอ่านอัลกุรอานของเราการบริจาคของเราการทำอุติยะของเราการทำในสิ่งที่เป็นความดีของเราคำพูดที่ดีของเราเนี่ยในวันเกียร์ในวันที่เราจากโลกดุนยานี้พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาจะมาในรูปของชายหนุ่มหรือหญิงสาวถ้าเป็นผู้ชายก็มาในรูปชายหนุ่มถ้าเป็นผู้หญิงก็มาในรูปหญิงสาวที่หน้าตาหล่อเหลาและก็สวยแต่งกายด้วยกับเสื้อผ้าที่ดีมีน้ำหอมที่หอมกรุ่นมาหาเราและจะมาบอกกับเราด้วยขณะที่เรากำลังแปลกใจว่าเราถูกสอบสวนแล้วตอนนั้นถูกสอบสวนจากมุงกัลแล้วก็นากีรแล้วตอบคำถามได้แล้วมันรบบุกามาดีนุกามานมันนบียุกาตอบคำถามทั้ง3คำถามเรียบร้อยแล้วที่จะตอบได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ละคนแล้วแหละแล้วการงานเหล่านั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาจะให้มาพบเราแล้วก็จะบอกแก่เราขณะที่เรากำลังประหลาดใจมันอั้นจ้ะท่านเนี่ยเป็นใครเราในวันนั้นในขณะที่นอนในกุโบสเนี่ยเราจะถามว่าท่านเนี่ยเป็นใครมาด้วยกับใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมาด้วยกับเครื่องแต่งกายที่สวยสะอาดมาด้วยกับร่างกายที่มีกลิ่นหอมท่านเป็นใครคนนั้นก็จะบอกว่าไงอานาอามาลูกะอัสซอเลฉันคือการละหมาดของท่านในดุนยาฉันคือการถือศีลอดของท่านในดุนยาฉันคือการทำคุณงามความดีของท่านในดุนยาอัลลอฮฺอักบัรแล้วจะนอนเป็นเพื่อนคุยกับเราจนกระทั่งถึงวันกิยามะแล้วอย่างที่บอกนะครับว่าความรู้สึกของคนที่อยู่ในกุโบสถ์เขาไม่ได้รู้สึกเป็นพันปี2,000ปีนะมันจะเป็นอีกเวลาหนึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งซึ่งในวันที่เขาฟื้นคืนชีพมาเขาจะรู้สึกเพียงแค่ว่าเหมือนกับเพียงนอนหลับไปในยามค่ำคืนหรือเพียงแค่บางส่วนของก่อนหรือกำลังคุยกับอามันที่ดีอ้าวอยู่ๆถึงวันกิยามะแล้วแต่อีกนัยยะหนึ่งถ้าเราอยู่ในสภาพของการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรยศเนรคุณต่อพระองค์ทรยศเนรคุณต่อพ่อแม่ในวันที่เรานอนในกุโบสถ์หลังจากที่ถูกสอบสวนเนี่ยตอบคำถามก็ไม่ได้อยู่ๆก็มีใครก็ไม่รู้หน้าตาหน้ากลัวทะมึงทึงนะครับเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่แหมดูไม่ได้เลยตัวก็เหม็นนะเสื้อผ้าก็ขาดวิ่นอยู่ๆมาหาเราแกเป็นใครเนี่ยไปถามเขาบอกว่าไงฉันก็คือการงานที่ท่านได้เคยละทิ้งขณะที่ท่านอยู่ในดุนยาคือท่านทิ้งละหมาดใช่ไหมท่านไม่บริจาคไม่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าใช่ไหมท่านไม่ทำดีต่อพ่อแม่ใช่ไหม
ท่านทรยศต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่มั้ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่ท่านละทิ้งเนี่ยก็คือตัวของฉันที่จะมาอยู่เพื่อที่จะให้ท่านเกิดความหดหู่ใจในขณะที่รอคอยวันกิยามะห์เพราะนั้นดุนยาเนี่ยในอัลกุรอาน115ครั้งที่ถูกกล่าวเนี่ยประการแรกคือพูดถึงเรื่องของการให้เราระมัดระวังการใช้ชีวิตในดุนยาอย่าไปลุ่มหลงอย่าไปเพลิดเพลินกับมันซานีฮาและประเภทที่สองของดุนยาที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานตัฟดีลุลอาคิเราะห์อะลัดดุนยาก็คือการที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวัลอาคิเราะตุค็อยรุนโลกอาคิเราะห์มันจะมีความดีและมีความประเสริฐมากกว่าการใช้ชีวิตอยู่ในดุนยาเราพบอย่างมากนะครับเวลาที่เราอ่านกุรอานที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพูดถึงดุนยาว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้และพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตบท้ายอายะห์นะครับว่าและโลกอาคิเราะห์หรือชีวิตในอาคิเราะห์นั้นค่อยรุนวะอับกอจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าจะเป็นชีวิตที่ดีกว่าและจะเป็นชีวิตที่ถาวรกว่าคือมันดีกว่าทั้งหมดเลยและประเภทที่3นะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงดุนยาก็คือการที่ไม่ให้เราเนี่ยนะครับอัลอักซุบินาซีบิมินัดดุนยาให้เราเนี่ยนะครับได้เก็บเกี่ยวในสิ่งที่เป็นภาคผลที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับเราในดุนยาคืออย่าให้เราทิ้งดุนยาเพราะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่ได้หมายความว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สติปัญญากับเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับเราแต่เราไม่ใช่สติปัญญาและโอกาสเหล่านั้นในการทำงานในการประพฤติปฏิบัติกิจการต่างๆในโลกดุนยาเพื่อที่จะได้มาในริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดให้กับพวกเรามะอายะอะลิลอาคิเราะติฮิยามักซอดิลอะฮัมวัลอาวันรวมถึงคือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราไม่ลืมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในดุนยาแต่ให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราคืออาคิเราะห์อายะห์กุรอานพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้กล่าวไว้นะครับว่าวะบะตะฆีฟีมาอาตากัลลอฮุมินัลอาคิเราะห์พวกท่านทั้งหลายวะบะตะฆีจงแสวงหาจงภาคเพียรฟีมาอาตากัลลอฮุมินัลอาคิเราะห์ในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มอบได้ให้กับพวกท่านในโลกอาคิเราะห์คือพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอาคิเราะห์เราจะได้อะไรบ้างมีสวงสวรรค์มีแบบนั้นแบบนี้หน้าที่ของเราคืออะไรคือการกระทําเพื่อแสวงหาความโปรดปรานที่จะได้รับในสิ่งต่างๆเหล่านั้นวะลาตันซานะซีบะกะมินัดดุนยาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าแต่พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ลืมในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนให้กับพวกท่านในดุนยานี้เพราะฉะนั้นชีวิตในดุนยาผู้ศรัทธาจะร่ำรวยจะยากจนหรือจะอยู่ในสภาพปกติอยู่ระดับปานกลางนั่นคือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดก่อนที่เราจะเกิดมาบนหน้าโลกใบนี้ซะอีกหน้าที่ของเราคือการขวนขวายแสวงหาเพื่อที่จะได้รับในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้จัดสรรปันส่วนให้กับเราแต่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตของเราคืออะไรคือโลกอาคิเราะห์นั่นคือดุนยาทั้ง115ครั้งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอาน